คก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรท์เทรดนะฮะส่งท้ายสัปดาห์นะครับประจำวันที่29นะครับวันที่29เดือนพฤษภาคมนะครับหรือว่าเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองก็จะมาเทรดส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็อาจจะมาเทรดส่งท้ายเดือนกันนะครับซึ่งวันนี้เองตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญ นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เรียกว่ามาทำตามเป้าหมายแล้วกันนะครับเรียกว่าทำตามหน้าที่แล้วนะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นานแล้วล่ะนะครับว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์อย่างเงี้ยอย่างจะทำกำไรให้ได้อย่างน้อย100เหรียญนะครับจะได้แบบมีค่าขนมไว้กินตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เทรดใช่ไหมปกติผมจะเอากำไรวันละ500เหรียญเอ้ยวันละ50เหรียญ500เหรียญเยอะไปนะฮะวันละ50เหรียญนะครับแต่พอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เทรดเนี่ยก็เลยว่าเอ้ยมันก็เหมือนขาดหายไปไม่รายได้เราขาดหายไปนะครับก็เลยเอาเป้าหมายเสาร์อาทิตย์เนี่ยมารวมกับวันพฤหัสกับวันศุกร์ซะเลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เลยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับหาค่าขนมไว้กินวันเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้มีข่าวอยู่ตอนทุ่มครึ่งอีกแล้วนะฮะทุ่มครึ่งอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวของคู่ CAD นะครับคู่เงิน CAD กับ USD เนี่ยน่าจะมีผลตลอดเลยนะตลอดเวลาตลอดการแน่นอนนะครับหลังจากที่ถึงช่วงเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยข่าวเกิดปุ๊บคู่เงิน CAD กับ USD เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินใดก็ตามนะครับน่าจะมีการวิ่งที่เรียกว่ากำลังผันผวนแบบสุดๆนะครับให้เราเทรดไม่ได้อีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทรดถึงประมาณ1ทุ่มแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้มัน6โมงจะ15แล้วนะฮะอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะรีบเทรดแล้วกันนะครับรีบเทรดแล้วกันวันนี้ไม่ถึงเป้าหมาย100เหรียญไม่เป็นไรนะครับดีกว่าล้างพอร์ตเหมือนเมื่อวานนะฮะคือเมื่อวานล้างพอร์ตก็รู้สึกเจ็บใจนะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยนะครับเดี๋ยวหาไม้ที่1เลยนะฮะยากไหมเนาะกราฟวันนี้แต่ผมว่าไม่น่ายากนะฮะตรงนี้น่าจะได้ไม้ที่1เลยนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับอันนี้1นาทีแล้วกันนะฮะสัญญาณมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะวิ่งขึ้นนะครับ1นาทีนะฮะชื่อเน่งครับอยู่ปราจีนบุรีโอเคครับพี่บุพเพสันนิบาตเนาะผมจะได้จำชื่อไว้นะฮะเดี๋ยวลืมชื่อโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่ากราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาได้ทำการวิ่งลงมาได้ค่อนข้างเรียกว่าลงมาได้ต่ำมากแล้วนะครับบวกกับเทรนเนาะที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะกลับตัวขึ้นก็อาจจะกลับตัวขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะอีกไม่ถึง20วิแล้วนะฮะอ่ะ10วินาทีสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเทรดเลยนะครับก็5วิจะได้ไหมเอ่ยโอเคครับ2วินาทีสุดท้ายกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วฮะโอเคผมไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวลงมานะครับซึ่งกลับตัวลงมาได้เรียกว่าต่ำมากๆนะครับลงมาได้ลึกมากพอสมควรนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะกำลังใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วถ้าเราเทรดขึ้นตามน่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับไม่ถึง10วิแล้วอุ๊ยแพ้หรือเปล่าไม่ได้นะไม่ได้โอเคไม้ที่1แพ้นะฮะสรุปคือไม้ที่1แพ้นะครับถามว่าแพ้เพราะอะไรผมว่าหลักๆน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วฮะว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะมาผิดช่วงไปหน่อยนะครับก็อาจจะยังไม่ขึ้นตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าเริ่มต้นมาได้ก็ได้บทเรียนเลยนะฮะเก็บบทเรียนเอาไว้ไปก้าวต่อไปในไม้ต่อไปนะฮะสวัสดีครับมาใหม่ครับชื่ออะไรเอ่ยคุณชินใช่ไหมครับชื่อชินใช่ไหมเอ่ยนะฮะพี่พิสิทธิ์นะครับพี่พิสิทธิ์พุ่มโพสวัสดีครับคุณนันท์ว่าถอนจากอันนี้มากี่บาทแล้วโอ้เยอะแล้วฮะไม่ได้นับเลยถ้านับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะครับว่าเป็นจำนวนเงินไทยกี่บาทเนาะอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับว่าตั้งแต่เทรดมาเนี่ยไม่เคยนับเลยนะฮะเป็นเงินนับแต่เป็นเงินดอลลาร์เป็นเหรียญนะครับอันนั้นนับอยู่
นับเฉพาะครั้งที่ถอนนะไม่เคยนับตลอดทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะถ้าไว้รวมยอดเมื่อไหร่นะครับแบบว่าเฮ้ยตลอดการเทรดผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะโอเคตอนนั้นเดี๋ยวจะมาแปลงค่าเงินให้ดูแล้วกันนะครับว่าคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่กี่บาทนะครับโอเคตรงนี้กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนะฮะน่าจะเข้าช่วงที่จะวิ่งขึ้นแน่นอนนะผมวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ยังมีโอกาสให้เล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ไม้นะฮะเพราะว่าถ้าดูจากทรงแล้วเขาน่าจะยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะมีพื้นที่ในการวิ่งเนี่ยถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยนะอาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับไม้นี้คิดหนักเลยถ้าเทรด3นาทีอ่ะโอเคผมว่าผมกล้าเทรดนะครับแต่อันนี้มันผมไม่อยากจะเสี่ยง3นาทีเพราะว่ากราฟมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะวิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมรอแล้วกันนะครับรอแล้วก็เสี่ยงไม้นี้ไปเลยโอเคอ่ะโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ไม้นี้เนี่ยเรียกว่าตามเทคนิคไหมก็กึ่งๆนะฮะกึ่งๆตามแล้วกันนะครับกึ่งๆตามเทคนิคเลยนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ตามเทคนิคอยู่ประมาณ 70% นะครับก็ปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยกราฟกลับตัวขึ้นนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นเลยนะครับทั้ง3อย่างนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนะฮะเทรนนะครับแล้วก็การวิ่งปัจจุบันของกราฟหรือว่าแนวโน้มนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงที่อาจจะกำลังวิ่งขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามอันนี้เนี่ยผมเชื่อในแรงของเทรนนะเชื่อในแรงการวิ่งของกราฟนะครับที่ตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันเผื่อแพ้ก็เหมือนเดิมฮะมาดึงเกียร์ไว้รอเผื่อแพ้อุ้ยแพ้หรือเปล่าตรงนี้น่าจะแพ้นะฮะสรุปผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขากลับตัวลงตรงนี้นะผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะว่าเขาจะกลับตัวขึ้นแต่สุดท้ายเขามากลับตัวลงตรงนี้นะครับดูว่ามาผิดเวลาไปหน่อยนะถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยถ้าผมเทรดขึ้นตั้งแต่แท่งนี้คือชนะไปแล้วนะครับแต่อันนี้คือผิดพลาดนะครับผิดพลาดทางเทคนิคไม่ใช่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางผมเองนะฮะไม่รอบคอบนะครับไม่รอบคอบมือใหม่กำลังศึกษาข้อมูลการเทรดอยู่ครับผมดูทุกวันเลยเยี่ยมเลยฮะก็ขอบคุณเลยนะครับหวังว่ามาดูไลฟ์ผมจะได้ความรู้กลับไปอย่างที่ตั้งใจนะครับแล้วก็หวังว่าดูในคลิปต่างๆใน YouTube นะครับจะได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะเทรดเก่งไม่มีให้ซื้อไม่มีขายนะครับอยากเทรดเก่งก็ต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนเอาเองนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็สู้ๆนะฮะโอ้ยครับปราจีนบุรีอ๋ออยู่ปราจีนบุรีใช่ไหมฮะจินโอเคชื่อชินใช่ไหมครับถอนเข้าวอลเล็ตได้ไหมถอนเข้าวอลเล็ตถ้าสมมุติเราฝากผ่านทูวอลเล็ตใช่ไหมครับแล้วเราถอนผ่านทูวอลเล็ตมันจะถอนได้แค่เท่าที่ฝากนะฮะเพราะว่ามันเป็นการฝากผ่านบัตรบัตรเนี่ยเฉพาะบัตรนะครับบัตรที่เราเอาไว้ใช้รูดบัตรในบัตรวีการ์ดในแอปทูวอลเล็ตอ่ะมันคือบัตรเครดิตเสมือนนะครับซึ่งบัตรเครดิตเสมือนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นบัตรไม่ว่าจะบัตรอะไรก็ตามนะครับมันไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้นะฮะหรือบัตร ATM ก็ตามนะครับไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้นะครับบัตรที่ใช้รับเงินได้มีอยู่บัตรเดียวนะครับก็คือบัตรอะไรนะเขาเรียกบัตรกำนันใช่ไหม นั่นแหละนะครับมีอยู่บัตรเดียวก็คือบัตรกำนันนะครับที่ใช้รับเงินได้กับบัตรที่ขึ้นตรงกับบริษัทต่างๆนี่เขาบอกว่าบัตรนี้เป็นใช้แทนเงินได้นะมีอยู่แค่นั้นนะครับมีอยู่แค่นั้นซึ่งบัตร ATM หรือบัตรวีการ์ดในแอปMoney Walletเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้เฉพาะจ่ายอย่างเดียวนะครับซึ่งนั่นแปลว่าเราจ่ายไปใช่ไหมถ้าเราได้เงินคืนกลับมาเราก็จะได้แค่กลับมาเท่าแค่ที่เราฝากเข้าไปหรือว่าที่จ่ายไปเท่านั้นเองนะครับเพราะมันคือการคืนเงินนะฮะถ้าเราอยากจะถอนทั้งทุนทั้งกำไรแนะนำว่าถอนผ่านธนาคารดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ฟิกแล้วนะว่าเราถอนผ่านอะไรเราฝากผ่านอะไรแล้วเราจะต้องถอนผ่านช่องทางนั้นช่องทางเดียวเนี่ยเมื่อก่อนเขาฟิกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ฟิกแล้วนะครับต่อให้ฝากผ่านแอป TrueMoney Wallet นะครับฝากผ่าน VCard แต่ก็ถอนผ่านธนาคารได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับถอนผ่านธนาคารถอนได้ทั้งหมดนะทั้งทุนทั้งกำไรนะฮะมี100เหรียญมี1,000เหรียญก็ถอนได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าฝากผ่าน TrueMoney Wallet ก็จะฝากได้เท่าที่จะถอนได้เท่าเอ้ยถ้าถอนผ่านแอป TrueMoney Wallet จะถอนได้เท่าที่จะถอนได้เท่าที่ฝากนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นตรงนี้3นาทีนะฮะ2นาทีนะครับ2นาทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วดู
ดูแล้วน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยก็อันนี้ตรงตามเทคนิคเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงนะที่จะแพ้นะครับก็เลยเลือกที่จะเทรด2นาทีนะครับโอเคไม้ที่3ของเราในไลน์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยนะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะลงมาได้ลึกมากแล้วและอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับณปัจจุบันนะครับกราฟก็เกิดการกลับตัววิ่งขึ้นด้วยนะครับก็มีอย่างน้อยก็มีแรงที่จะผลักกราฟขึ้นที่จะทำให้กราฟช่วงต่อไปหลังจากนี้เนี่ยวิ่งขึ้นได้แน่นอนนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะฮะก็มาลุ้นกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับอุ๊ยลงไปลึกเลยอ่ะไม่นะไม่โอ้ my god ยากเลยนะฮะยากเลยโอเคมาลุ้นกันนะครับแท่งสุดท้ายเอ้ยจะได้ไหมเอ่ยอันนี้คือแท่งที่2นะครับเราเทรด2นาทีกราฟก็จะวิ่ง2แท่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอนะครับรอสักพักหนึ่งขอบคุณมากครับผมตั้งใจดูจริงจังมากๆยอดเยี่ยมครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ฮะกราฟวันนี้มันวิ่งแปลกๆมากทุกคนคืออันนี้เนี่ยผมเล่นตามแรงย่อยหมดเลยนะไม่ได้เล่นตามแรงหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฮะว่ากราฟมันก็จะวิ่งแปลกๆหน่อยไม่มีบัตรมีแต่แอปทำไงครับอายุเกิน18หรือยังฮะต้องถามว่าอายุเกิน18หรือยังเอ่ยเพราะว่าในเว็บนี้น่ะถ้าในโอลิมเทดนะครับถ้าอายุยังไม่เกิน18มันเทรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเทรดนะครับโอ้น่าจะแพ้แล้วฮะอย่างนี้ก็ถามว่าไม้นี้แพ้เพราะอะไรนะครับหลักๆผมว่าไม่ได้แพ้เพราะว่าผมวิเคราะห์ผิดนะฮะน่าจะแพ้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กลับตัวขึ้นตามที่วิเคราะห์เอาไว้ณตอนนี้นะฮะคือผมวิเคราะห์ไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นใช่ไหมฮะแต่เขาแค่ยังไม่ขึ้นตอนนี้เท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนี้เขาขึ้นแน่ๆนะครับแต่แค่ยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้จบแล้วแสดงว่าอายุยังไม่ถึง18ใช่ไหมเอ่ยถ้าอายุยังไม่ถึง18ระวังเวลาเราเทรดไปแล้วเขาจำกัดบัญชีนะครับไม่ใช่จำกัดบัญชีบล็อกบัญชีเรานะฮะเพราะว่าเราอายุยังไม่ถึง18ใช่ไหมไม่ตามกฎเกณฑ์เขานะครับเขาก็จะบล็อกบัญชีเราต่อให้เราทำกำไรได้เยอะแค่ไหนก็ถอนไม่ได้นะครับเพราะอายุยังไม่ถึง18ถ้าอายุ18เมื่อไหร่ถึงจะกลับมาถอนได้ซึ่งนั่นแปลว่าเทรดไปยังไงก็ไม่ค่อยคุ้มฮะไม่ค่อยคุ้มแค่คำว่าไม่คุ้มเลยดีกว่านะไม่คุ้มเลยแน่นอนโอ้กราฟมีเลเวลวิ่งลงมาได้ถึงแถวๆนี้เลยนะฮะน่าจะยากนะแรงหลักยังเป็นแรงของการวิ่งขึ้นอยู่เลยตรงนี้ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะโอเคน่าจะใกล้ช่วงวิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าณตรงนี้เขาลงมาลึกมากนะผมว่าอีกสักพักนะครับอีกสักพักได้มาผมขอ3เหรียญไม่ให้ฮะพูดตรงๆไม่ให้ฮะถามว่าเพราะอะไรนะครับผมไม่เป็นคนที่จับปลาให้ใครกินนะครับประมาณนี้เนาะเคยพูดไปหลายไลฟ์แล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนจับปลาให้ใครกินนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ปลาต้องจับเองนะครับ พี่ม้าโหดจังเลยอ่ะใช่โหดใช่ถูกต้องเราเป็นคนโหดนะรักเราป่ะ อยากเล่นนะทุกคนอยากเล่นกราฟวันนี้มันเหวี่ยงนะครับแต่ว่าอาศัยแรงในการเล่นได้อยู่นะโอเคชัดเจนนะครับว่ากราฟน่าจะลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้นะเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าได้ต่ำสุดแค่เท่านี้จริงหรือเปล่าโอเคน่าจะต่ำสุดแล้วนะฮะน่าจะใช่นะเพราะว่าดูแล้วกราฟไม่น่าจะวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแล้วก็เขาไม่สามารถวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้ผมจะเทรดขึ้นนะครับเปลี่ยนคู่ใหม่ครับน้องใช่อันนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนคู่ใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับก็เลยว่าเชื่อมั่นใจนะครับมั่นใจในการวิเคราะห์ดีกว่า
ถ้าเราเปลี่ยนคู่เดี๋ยวเราไปค่อยเขวกับคู่อื่นเดี๋ยวมันจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับก็เลยว่าเอ้ยขอมั่นใจในตัวเองดีกว่านะครับอย่างน้อยเราก็ถ้าแพ้มันก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราได้ทำดีที่สุดแล้วว่าอะไรอย่างนี้โอเคนะครับกราฟอุ้ย กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะก็กดเทรดขึ้นตามที่บอกกันไว้เลยนะครับก็ไม้นี้นะครับถามว่ากดเทรดขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนบอกทุกคนไปเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งลงมาได้ลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณตรงนี้นะครับณปัจจุบันก็มีสัญญาณเกิดขึ้นนะฮะว่าณช่วงนี้เนี่ยเหมือนว่ากราฟจะวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ไม่ค่อยได้หรือต่ำกว่านี้ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมานะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แนวนี้ทั้งหมดเลยหรือว่ามาหยุดอยู่ที่ณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะใกล้ช่วงที่ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับณช่วงนี้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเทรนของกราฟนะครับแรงหลักก็ยังเป็นแรงที่เป็นแรงของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับก็เป็นสัญญาณว่าถ้ากราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นได้มากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าที่ผมวิเคราะห์จะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะครับมาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันเอ้ยโอเค40วิสุดท้ายนะครับสำหรับไม้นี้ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อว่าใครแบบว่าเอ้ยพี่ผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรื่องแรงซื้อแรงขายอธิบายว่าเป็นศัพท์ทั่วไปให้ฟังหน่อยนะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับก็ณตอนนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งขึ้นหรือวิ่งอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แน่นอนถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแสดงว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็ต้องมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไม่ได้แน่นอนถูกต้องไหมฮะแล้วณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้วิ่งลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับแสดงว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วแน่นอนนะตรงนี้ถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นบวกกับแรงที่เป็นแรงของเทรนขาขึ้นอยู่แล้วแสดงว่าถ้ากราฟกลับตัวขึ้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วการที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณยืนยันนะฮะว่าการกลับตัวขึ้นน่าจะมีผลมากพอสมควรนะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันด้วยอีกทีว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะฮะป่ะเดี๋ยวลุ้นกันแท่งสุดท้ายแล้วนะฮะเหลืออีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับวินาทีระทึกขวัญของเรามาอีกแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะนะครับทำกำไรได้หรือจะแพ้นะครับอุ๊ยไม่สิไม่สิโอเคขึ้นไปแล้วนะฮะ20วิสุดท้ายฮะก็ลุ้นนะก็ลุ้นนะฮะเพราะว่าหน้าตรงนี้เนาะกราฟยังพยายามจะวิ่งลงได้อยู่นะครับโอเค10วิสุดท้ายฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นไม้สุดท้ายเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าแพ้นะก็น่าจะเป็นไม้สุดท้ายนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่1 2 3 4นะครับไม้ที่4ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้ถึง 79.5 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนแรกพอร์ตของเรามีอยู่ที่500เหรียญนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น579เหรียญกับอีก50เซนต์นะครับหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก79เหรียญกับอีก50เซนต์แล้วนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ทำกำไรได้70กว่าเหรียญแล้วนะฮะเหลือแค่21เหรียญก็จะถึงเป้าหมายของวันนี้แล้วนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะถึง1ทุ่มจะทำได้ไหมเนี่ยจะทำได้ไหมเนี่ยยากอยู่นะครับกราฟวันนี้นะยากอยู่ใช้คำว่ายากแล้วกันนะครับโอเคผมทุกคนก็สรุปวันนี้ไปได้ไม่ถึงเป้าหมายนะฮะ ก็จบไปที่ 79.5 เหรียญ นะครับก็ไม่ถึง100เหรียญอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ไกลพอสมควรนะครับสำหรับในวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับมันไม่มีสัญญาณที่จะเอาไว้ใช้เทรดได้แล้วนะครับคือตอนนี้มัน no นะครับ no signal มัน no signal แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะก็เดี๋ยวขอตัวนะครับไปพักผ่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็หลังจากนี้กราฟเทรดไม่ค่อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวเข้าเนาะข่าวเข้าตอนทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นข่าวของคู่เงิน CAD กับ USD นะครับเวลาจะเทรดคู่เงินที่คู่เงินไหนก็ตามนะครับที่มี USD หรือ CAD ใน CAD หรือ USD อยู่ในชื่อเนี่ยแนะนำว่าหลังจากนี้ก็ค่อยๆเทรดระวังกันหน่อยละกันนะครับก็
จุดไหนไม่มั่นใจก็อย่าไปเทรดนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรที่เราเทรดได้แล้วนะครับก็ขอตัวจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับรู้สึกว่ากำไร100เหรียญวันนี้นี่ไม่ถึงน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งนะครับที่ไม่ถึงนะฮะ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็โอเคแล้วเจอกันใหม่วันแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่เพจมาร์คนราธิปเวลา 6:00 น.นะครับเรามาไลฟ์มาเทรดด้วยกันแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนให้เต็มที่นะฮะใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ให้คุ้มใครเทรดแล้วได้กำไรก็อย่าลืมถอนนะฮะเอามาใช้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับใช้เวลาอยู่คนที่รักใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ชอบแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะครับให้เก่งขึ้นด้วยเวลาเริ่มวันจันทร์มาเราจะได้เป็นหมาป่าพร้อมออกล่าแล้วก็หาเหยื่อได้นั่นเองนะครับและเจอกันใหม่สำหรับไลฟ์หน้านะครับวันจันทร์ก็น่าจะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นประมาณเดือนมิถุนาแล้วนะครับก็สวัสดีเดือนเก่าและเจอกันเดือนใหม่สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.